ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่การสัมมนาในช่วงบ่ายนะคะเราจะเริ่มกันด้วยหัวข้อ Gadget Trends 2012นะคะให้เกียรติบรรยายโดยคุณประถมอินทโรดมผู้จัดการทั่วไปบริษัท ARIP จำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์คท่านวิทยากรท่านผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยนะฮะทางผู้จัดงานกระซิบบอกผมนิดนึงแล้วล่ะว่าให้ช่วยเอาแกดเจ็ตนะครับเอาอะไรทันสมัยติดไม้ติดมือมาสักหน่อยนะครับก็ขออนุญาตสารภาพตรงๆนะครับว่าไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าประสบการณ์ครั้งสุดท้ายที่นำติดมือไปนั้นเนี่ยไปบรรยายที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะครับอย่าเอ่ยนามเลยแล้วกันนะฮะก็เด็กคณะไหนผมก็ไม่ทราบฮะกำลังล่อนแท็บเล็ตที่ผมเอาไปโชว์นะครับถามว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมมันอะไรจะขนาดนั้นก็ไหนอาจารย์บอกว่ามันการกระแทกไงนะครับอีกคนนึงกำลังจะเอาไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจับจุ่มน้ำนะครับบอกว่ามันการความชื้นการความชื้นนะครับไม่ได้กันน้ำไม่ได้เอาสมาร์ทโฟนลงไปดำน้ำเพราะนั้นวันนี้คงไม่ได้เอาอะไรติดมานะครับนอกจากข้อมูลนะครับที่จะเอามาแชร์กันนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังว่าแกดเจ็ตเทรนด์เนี่ยคือฟังดูมันอาจจะไร้สาระนะพูดตรงๆนะฟังดูเหมือนเอ๊ะมีอะไรไฮเทคใหม่ๆของเล่นใหม่ๆทันสมัยนะครับแต่นะครับของเล่นเหล่านี้กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบวิธีในการทำธุรกิจของเราซึ่งจำเป็นต้องรู้นะครับแล้วก็ดูแนวโน้มมันว่ามันจะไปทางไหนยังไงบ้างนะครับผมจะเริ่มช่วงแรกด้วยนะครับเรื่องของผมจะมีเป็นท็อป10นะครับท็อป10ให้ดูว่าถ้าติดตามจากเว็บข่าว IT นะครับคือเว็บไซต์ aip.co.th ผมขออนุญาตโฆษณาได้นะครับท่านบอนะครับเป็นเว็บข่าว IT ว่ามีข่าวอะไรที่คนสนใจนะครับมีข่าวอะไรที่คนทั่วไปให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเอามาดูกันว่ามีตัวไหนยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอขั้นด้วยหน้านี้สักนิดนึงนะครับว่าเราถือว่าเป็นกลุ่มประชากรผู้โชคดีนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับดูตามนี้ทุกท่านเห็นเหมือนกันหมดแหละนะครับว่าเราผ่านยุคทีวีที่จากยุคอนาล็อกมาสู่ยุคดิจิตอลเราได้ใช้แล้วได้ลองใช้แล้วนะครับสื่อสิ่งพิมพ์อ่านหนังสือทุกวันนี้กลายเป็นอีบุ๊กทั้งหมดนี้นะครับเปลี่ยนแปลงใหม่หมดละการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดอะไรบ้างนะครับเมื่อเช้าผมเชื่อว่าทางท่านผอ.คงพูดถึงตัวอย่างหนึ่งไปบ้างแล้วนะครับก็คือตัวโกดักเป็นไงบ้างครับโกดักขวัญใจของเรานะครับเราผ่านยุคฟิล์มมาโกดักมียุคกี่ปีพอมีใครทราบไหมครับ50ปี70ปีเกิน100ไหมฮะ130ปีนะครับบริษัทแห่งนี้130ปีส่วนใหญ่คนจะพูดคุยกันว่าเขาต้องเข้า Chapter 11ที่ล้มละลายเนี่ยเพราะปรับตัวไม่ได้นะครับมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลในความเป็นจริงบังเอิญเขียนบทความเรื่องนี้พอดีนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับย้ำมาส่วนตัวผมกลับคิดว่าโกดักนั้นเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปครับงงส่วนใหญ่ทำท่างงเป็นปริศนาโกดักเนี่ยนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วโกดักใช้งบประมาณในการทุ่มทุนวิจัยและพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตั้งแต่20ปีที่แล้วถามว่า20ปีที่แล้วเนี่ยมันทันไหมกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั่วๆไปมันเร็วไปนะครับคิดสิ่งใหม่ๆต่างๆออกมามากมายแต่ขายได้ไหมครับมันยังไม่ถึงเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นของโกดักนะครับอีกหนึ่งอันถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยในความเห็นผมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาช้าเกินไปกำลังพยายามจะกลับมานะครับพยายามจะกลับมาไม่รู้จะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือโนเกียมีใครในห้องนี้มาจากโนเกียไหมฮะไม่มีนะครับผมนินทาเต็มปากเต็มคำนะครับก็ถ้าจะยืมมุกพี่โน้ตอุดมแต้พานิชมาก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าในห้องนี้นะครับแต่ละคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะมีคนที่เคยมีมือถือโนเกียมาเนี่ยนะครับน่าจะเกิน 90% ถูกไหมครับแถมหลายๆคนนั้นใช้เกินกว่า1เครื่องด้วยซ้ำไปแล้วทุกวันนี้เอาโนเกียติดตัวมาไหมครับขอมือหน่อยฮะมียกมานิดหน่อยนะครับมีใครเอา iPhone มั้งครับวันนี้ Android ครับ Android จริงๆผมเชื่อว่าโนเกียเยอะกว่านี้นะแต่ยังแบบไม่แน่ใจกลัวไม่กล้ายกนะครับยกขึ้นมาเดี๋ยวจะตายละเขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่ามันยังน่าใช้อยู่นะครับผมยืนยันนะครับผมเองก็เป็นสาวกของโนเกียคนนึงมันเป็นโทรศัพท์ที่น่าใช้อยู่แล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมเห็นแล้วรู้สึกสะท้านใจก็คือว่าเมื่อหลายปีมาแล้วนะน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับช่วงที่ iPhone เปิดตัวออกมาใหม่ๆนะครับแล้วก็โฆษณาว่าโอ้โหมันเป็นโทรศัพท์ที่มี GPS นะครับมี Map
มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรครบเครื่องผมก็นึกใจโนเกียมทำได้มา3ปีที่แล้วนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาชนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอีกตัวอย่างนึงที่พูดถึงยุคการเปลี่ยนผ่านเนี่ยว่ามีตัวไหนที่เปลี่ยนแล้วตรงจังหวะพอดีนะครับเปลี่ยนแล้วมีการปรับเปลี่ยนทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วโอ้โหมันใช่มันเจ๋งมันเท่คืออะไรครับบริษัทที่ว่านี้ผมไม่ต้องบอกใบ้มากมั้งศาสดาเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี่เองนะครับ Apple นะครับเป็นตัวอย่างที่ปรับตัวได้ถูกจังหวะถูกเวลานะครับแล้วก็จับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ถูกต้องนะครับว่าเขาจะไปทางไหนแนวโน้มเป็นอย่างไรและ Apple จะไปตอบสนองชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้ยังไงนะครับขออีกหน้านึงนะครับก่อนจะไปแกดเจ็ตนะครับลองคิดกันนิดนึงนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่แตกต่างจากยุคเดิมบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยข้อแรกนะครับ read load post vote share นะครับบังเอิญไปนั่งเป็นอนุกรรมการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์วรรณกรรมคือทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเห็นแล้วล่ะว่าวรรณกรรมมันกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่โลกดิจิทัลนะครับก็เลยตั้งอนุกรรมการนี้ขึ้นมาเพื่อร่างตัวอย่างสัญญานะครับแล้วก็ดูเรื่องข้อกฎหมายผมก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์นะครับในห้องประชุมแชร์เสร็จก็เขาก็แทบจะยุบคณะอนุกรรมการนี้ทิ้งเพราะรู้สึกว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรซะแล้วนะครับเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมนึกเอางี้ก็แล้วกันนะครับสมมติมีหนังสือเป็นอีบุ๊กดีๆหลุดออกมาสักเล่มนึงนะครับไปป้อนสู่โลกอินเทอร์เน็ตสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรครับอ่านก่อนอ่านแล้วดีทำไงฮะหาโหลดถูกไหมคืออ่านนี่เขาคงเป็นแค่ตัวอย่างให้อ่านถูกไหมครับอ่านตัวอย่างเสร็จอยากโหลดอยากอ่านจะอ่านจริงหาโหลดถูกไหมครับโหลดฟรีแล้วเสียตังค์ครับถูกต้องครับตอบประสานเสียงกันดีมากฟรีนะครับฟรีนี่คือสิ่งที่เราหานะครับรีดโหลดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเรามาอ่านจนหนำใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อไปคืออะไรเล่มนี้มันดีจังเลยเนื้อหามันดีมากไปโพสต์ในเว็บบอร์ดต่างๆไปโพสต์ใน Facebook ถูกไหมครับโพสต์เสร็จปุ๊บหวังให้เพื่อนๆมาทำอะไรครับมาโบสถ์ให้เราว่าข้อความนี้มันดีนะดีเสร็จสิ่งที่เราทำต่อไปคืออะไรครับไหนๆก็โหลดมาแล้วนะก็แบ่งปันเพื่อนฝูงอ่านซะหน่อยนึงถูกไหมครับอึ้งกันเป็นแถวนี่คือพฤติกรรมของเราในปัจจุบันนี้นะครับแล้วคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคงไม่งงใช่ไหมครับที่ผมจะบอกว่าอนุกรรมการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์วรรณกรรมนี่กลุ้มเลยเพราะดูแล้วโอ้โหมันจะขายได้ไงในเมื่อพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องเก็บมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วเขาจะแก้ไขยังไงนะฮะแล้วก็จะมีแนวทางยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้คือความเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะครับ read load post vote share นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเป็นอยู่ถัดมาเนี่ยนะครับเรากำลังเกาะติดกับชีวิต3จอนะครับ3จอที่ว่านี่ผมเชื่อว่าในกระเป๋าถือกระเป๋ากางเกงของทุกท่านมีอย่างน้อย1จอมันคืออะไรฮะบางคนมี2จอด้วยนะครับเอาติดมาด้วยจอที่1ที่ติดกระเป๋าเราอยู่ติดตัวเราอยู่เนี่ยนะครับบังเอิญผมมีมาพอดีโฆษณาให้ศาสดาเขาคงไม่ว่ากันนะครับสมาร์ทโฟนถูกไหมครับหรือเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาก็เดี๋ยวนี้มันฉลาดกว่าเดิมเยอะนะครับจอนี้ใช้ทำอะไรบ้างในอดีตใช้โทรศัพท์ถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้เราใช้มันในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนะครับจะผ่านเว็บบอร์ดนะครับผ่านเว็บคอมมูนิตี้ต่างๆผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ผมหมายความรวมถึงแท็บเล็ตทั้งหลายด้วยที่เราใช้กันอยู่นะครับจอที่สองหลายๆท่านคมักคอมเมนต์กันอยู่นะครับใช้อยู่ในห้องนี้นั่นก็คือจอคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแล็ปท็อปหรือเป็นโน้ตบุ๊กอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ติดตัวอยู่ทุกวันนะครับจอที่สามทุกวันนี้อาจจะถูกลดความสำคัญลงนะครับแต่ก็ยังมีบทบาทอยู่แล้วก็ยังเป็นจอที่เราใช้เวลากับมันเยอะมากอยู่ก็คือจอทีวีนะครับนี่คือความเป็นจริงของผู้บริโภคทุกวันนี้3จอและที่สำคัญ3จอนี้จะมีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นจนกระทั่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะใช้เวลาของเราในแต่ละวันผ่านจอเหล่านี้จนแทบจะหมดวันเลยล่ะนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเด็กเหล่านี้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับเป็นดิจิตอลเนทีฟแปลว่าอะไรหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับอยู่ในวัยที่เห็นโลกการเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กยุคใหม่เกิดมาวันนี้รู้จักฟิล์มไหมฮะรู้จักเทปไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จักโลกอนาล็อกนะครับจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้แต่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเกิดเติบโตมาในโลกดิจิตอลเป็นดิจิตอลเนทีฟเนี่ยหมายความว่าอะไรเขาอ่านข้อมูลอ่านหนังสืออ่านตำราจากหน้าจอได้เก่งกว่าเราถูกไหมครับคนยุคเราเนี่ยให้ไปนั่งอ่านอีบุ๊กสักชั่วโมงของชั่วโมงเป็นไงฮะโอ้มันล้าตามันปวดมันแสบตามีข้ออ้างสารพัดแต่เด็กรุ่นใหม่อ่านได้ทั้งวันเ
ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขากำลังแจกแท็บเล็ตอยู่นี่ก็ผมกลับเชื่อนะครับว่าน่าจะเข้าไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ได้มากกว่าไอ้เรื่องสายตาเรื่องอะไรนี่ได้เป็นเรื่องรองแต่เรื่องสำคัญกว่าคือเรื่องของโซเชียลสกิลที่เด็กจะหายไปอันนี้ขอโทษถ้านอกเรื่องนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับหลายท่านถ้าเรียนมาทางสายวรรณกรรมหรือว่าทางสายประวัติวรรณคดีอาจจะคุ้นนะครับนาซิซัสนะครับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เป็นดิจิตอลเนทีฟเนี่ยนาซิซัสทั้งนั้นนาซิซัสเป็นเทพเจ้านะครับเทพเจ้าแห่งการหลงตัวเองนะครับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในห้องนี้กี่คนนะครับโพสต์เข้าไปใน Facebook นะครับยิงเข้าไปใน Twitter เข้าไปเสร็จปุ๊บอีก15นาทีเข้ามาดูอีกทีมีกี่ไลค์ละนะครับมีใครรีทวิตไปบ้างหรือยังนะครับวันไหนโพสต์ไปแล้วโอ้โหมันไม่มีใครมากดไลค์เลยนี่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกไหมครับนี่ความเป็นจริงนะครับก็คือเราทุกวันนี้มีความหลงตัวเองอยู่นิดๆแหละอยากจะโชว์อยากจะถ่ายทอดให้เห็นว่าเรามีอะไรดีมีความคิดอะไรเจ๋งๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทั้งหมดนี้เราทุกคนเรา always on นะครับเราเชื่อมต่อกับเครือข่ายเครือข่ายสังคมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอะไรต่อมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำตลาดนะครับทำธุรกิจที่จับแนวทางนี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะประสบความสำเร็จมหาศาลนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็พูดถึงทั้งศาสตราไปแล้วนะครับ Apple นะครับหรือแม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ติดลมบนอย่าง Facebook เนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับสังเกตที่ดี Facebook เปิดตัวมาไม่นานเนี่ยเขามีให้เราใช้งานได้ครบทั้ง3จอถูกไหมครับคุณจะใช้ผ่านทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีก็ได้นะครับใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ใช้ผ่านอุปกรณ์โมบายนะครับนี่คือสิ่งที่สามารถเข้าไปตอบสนองชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้นะครับคราวนี้มาดูที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของข่าว IT ที่คนสนใจติดตามเป็นพิเศษนะครับมีอะไรบ้างนะครับข่าวที่ติดอันดับหนึ่งเนี่ยผมไม่แอนตี้ไคลแม็กซ์นะครับก็คือให้ดูกันตรงๆเลยนะฮะว่าคำค้นหานะครับรวมถึงข่าวที่คนผู้ติดตามเว็บไซต์ข่าว IT ของ AIP อยู่เป็นประจำเลยนะครับข่าวอันดับหนึ่งนี่ไม่พ้นฮะ iPhone 5นะครับยังไม่ออกเลยนะครับของเก่าก็ยังขายดีอยู่ปรากฏว่าจะซื้อรุ่นใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจนะครับก็คือยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรดีแค่ไหนเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนยังไงบ้างเนี่ยแต่ผมลองทำเซอร์เวย์ดูแล้วนะถามว่า iPhone 5ออกซื้อไหมซื้อทันทีครับ 85% นะครับนี่คือพฤติกรรมของคนวันนี้ที่ติดไปละนะครับติดกับแบรนด์นี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเติบโตของ Apple นั้นไม่ใช่แค่เรื่องแบรนด์แต่ว่าเป็นการที่เข้ามาเปลี่ยน business model เลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับแม้ว่า iPhone 4จะขายดีเนี่ยแต่คนที่มองไปถึง iPhone 5เนี่ยนะครับเริ่มถามแล้วว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับเก็บเงินซื้อเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญเนี่ยฟีเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะทยอยออกมาเนี่ยนะครับก็หลายๆคนตามข่าวอยู่และที่สำคัญก็คือมีหลายเจ้าก็ copy ไปเรียบร้อยแล้วเอาแนวคิดไปใช้นะครับเช่น Face Unlock นะฮะเคยคุ้นๆกันบ้างไหมครับน่าจะพอนึกออกนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือสมัยนี้นะครับสมาร์ทโฟนทั้งหลายมีกล้องข้างหน้าอยู่แล้วซึ่งจับภาพเราได้นะครับจับภาพเราเนี่ยบวกกับเทคโนโลยี Image Processing นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รู้ได้ว่าเป็นเจ้าของจริงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาจำ Unlock Code หรืออะไรให้วุ่นวายนะครับใช้หน้าเรานี่แหละเป็นตัว Unlock นะครับซึ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้ก้าวหน้าไปเยอะนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบระดับหินมาแล้วหลายด่านในเมืองนึงที่สหรัฐอเมริกานะครับจะมีงานชุมนุมฝาแฝดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ปรากฏว่ามีซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หลายๆคนไปซุ่มอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อจะทดสอบระบบนี้แหละนะครับเพราะว่าระบบนี้มันสามารถแยกแยะฝาแฝดได้หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าแยกได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนอกเหนือจากนั้นนะครับแกดเจ็ตที่คนให้ความสนใจนะครับในปีนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่านี่คือพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งนั้นนะครับว่ามีความอยากได้อะไรนะครับสนใจอะไรอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับที่อยากจะแชร์กันในวันนี้ก็คือเทคโนโลยีแต่ละตัวนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ล้ำหน้าหรือว่าพิสดารเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงได้อย่างใดนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกใหม่นะครับแต่ใช้ได้จริงตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระแสความสนใจนะครับแล้วเกินความคาดหมายของเราเนี่ยนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีกล้องดิจิตอลนะครับกล้องดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับกล้องดิจิตอลเนี่ยในอดีตแข่งกันด้วยเรื่องของเมกะพิกเซลถูกไหมครับกล้องตัวนี้8เมกะพิกเซลพอไหมครับวันนี้ไม่พอแล้วต้องขอสัก10นะครับ10เมกะพิกเซลขยับไปที่14 15นะครับ18นะครับมืออาชีพไปว่ากันที่24เมกะพิกเซล
แต่มาวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการใช้งานเรื่องของเทคโนโลยี imaging เนี่ยนะครับเรื่องของกล้องดิจิตอลไม่ได้แข่งกันที่เมกะพิกเซลอีกต่อไปแล้วนะกล้องโปรที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้เนี่ยว่ากันที่ประมาณ 16-18 เมกะพิกเซลเท่านั้นเองแล้วจะไปแข่งกันที่ตรงไหนนะครับเทคโนโลยีใหม่ครับตัวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างผมใช้ศัพท์เป็นการส่วนตัวนะไม่ได้เป็นศัพท์สามัญนะครับว่าไฮบริดคาเมราเนี่ยคำว่าไฮบริดในที่นี้คือไปเชื่อมโยงกับอะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้กล้องมันไม่เหมือนเดิมและที่อยากจะฝากถึงทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับอุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้มาจากแลบในสถาบันการศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยกลับไปเยี่ยมสถาบันการศึกษาเดิมๆของตัวเองอาจจะถึงเวลานะครับดูว่าตรงนั้นมีผลงานอะไรที่น่าสนใจเอามาต่อยอดได้บ้างนะครับตัวที่เห็นทางขวามือนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยชื่อว่าไลท์โคเมล่านะครับมีใครได้เคยดูบ้างไหมฮะผมชอบมากตัวนี้นะครับหลักการถ่ายภาพจะเปลี่ยนไปด้วยกล้องตัวนี้นะครับในอดีตถ่ายภาพหยิบกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ลงนิดนึงเพื่อให้โฟกัสถูกไหมครับเลือกจุดโฟกัสแล้วก็ถ่ายภาพตัวนี้ตรงกันข้ามฮะหยิบขึ้นมาถ่ายได้เลยไม่ต้องโฟกัสนะครับหลักการบันทึกภาพเขาจะไม่เหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกจุดโฟกัสเพราะว่ามันบันทึกสภาพแสงทั้งหมดเข้าไปประมวลผลในกล้องนะครับเมื่อเข้าไปบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อเราเปิดดูนะครับในอดีตเนี่ยเราจะชุ้นกับภาพชัดตื้นถูกไหมฮะชัดตื้นเช่นถ่ายแบบเราเป็นนางแบบอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นวิวนะครับหน้าเราอาจจะชัดวิวอาจจะเบลอนะครับเพื่อจะดึงแบบให้โดดเด่นขึ้นอันนี้วิธีโฟกัสต้องโฟกัสที่หน้าเราถูกไหมครับถึงจะชัดที่หน้าแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับมันจะเก็บความชัดหมดอยากให้ชัดตรงไหนกดเลือกเอานะครับไปโฟกัสเลือกเอาทีหลังได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะฮะอีกตัวนึงเนี่ยชื่อเหมือนญี่ปุ่นแต่ปรากฏไม่ใช่ญี่ปุ่นนะฮะชื่อทาแมโก้เนี่ยก็คือเป็นกล้อง360องศาถ่ายครั้งเดียวบันทึกหมดนะครับอันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราเคยเจอปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วเวลาเราคุยกับใครถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูเนี่ยนะครับถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่ข้างหน้าวิวเนี่ยสวยมากนะนะครับทะเลหมอกสวยข้างหลังก็สวยมีไหมฮะรูปไม่มีไม่ได้ถ่ายมานะครับเพราะถ่ายมาแต่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ถ่ายครั้งเดียวชัดหมดทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมโทษนะสินค้าตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและนักการตลาดจับได้นะครับจับได้ว่าทุกวันนี้ถามนิดนึงครับเวลาเราดูรูปเราดูผ่านภาพที่ปริ้นออกมาหรือดูผ่านหน้าจอคอมครับจอคอมถูกไหมครับไม่จอคอมก็อาจจะเป็นจอแท็บเล็ตเป็นจอสมาร์ทโฟนอะไรก็ว่าไปเราดูผ่านจอเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งจอเหล่านี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีความสามารถที่จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนมุมได้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์จากมันเพราะฉะนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นแนวนี้มากขึ้นนะครับสินค้าที่เกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมทางเทคโนโลยีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนอกจากนั้นข้อนี้ผมจะขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับเพราะต้นตำรับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอัลตร้าบุ๊กนะครับเพียงแต่จะชี้ให้เห็นนิดนึงว่าอัลตร้าบุ๊กเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ว่าจะสำรวจจากโพที่ไหนก็จะติดอันดับอยู่เสมอนะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจแล้วก็พูดง่ายๆเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครอมานานนะครับในปัจจุบันนี้การซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับการซื้อแล็ปท็อปไม่ว่าเน็ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับสักเครื่องนึงเนี่ยปัจจัยในการซื้อมันเปลี่ยนไปจากอดีตมหาศาลนะครับในอดีตเนี่ยนะครับขอประสบการณ์จากงานคอมมาร์ทมาใช้นะครับจัดงานคอมมาร์ทเนี่ยการมาซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยถือเป็นเรื่องเป็นยาขมอันนี้ผมพูดถึงประมาณสัก10ปีที่แล้วนะยาขมคืออะไรครับเราจะซื้อโน้ตบุ๊ก1เครื่องสิ่งที่เราต้องคำนึงคืออะไรฮะ CPU อะไรแรมเป็นแบบไหนเป็น DDR2 DDR อะไรต่อมีอะไรนะครับเมนบอร์ดเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างมีโมเด็มมั้ยนะครับขยายแรมได้แค่ไหนฮาร์ดดิสก์ขนาดเท่าไหร่ความเร็วกี่รอบ 5,200 หรือ 7,200 รอบถูกไหมครับมาวันนี้ถามว่าซื้อโน้ตบุ๊กเราคิดถึงอะไรครับสวยไหมเบาหรือเปล่าใช้แบตเตอรี่ได้นานไหมนี่คือการเปลี่ยนแปลงไปนะครับของอัลตร้าบุ๊กก็คือไม่จำเป็นต้องไปแข่งกันที่ความเร็วสูงๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ามาดูกันที่ประสิทธิภาพในการใช้งานเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของความบางซึ่งตรงนี้บางที่สุดนะครับผมยังไม่เคยเห็นโน้ตบุ๊กตระกูล PC บางได้ขนาดนี้มาก่อนนะครับก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องของแอปนะครับแอปเนี่ย iPad นะครับ iPhone แม้กระทั่ง Android เนี่ยจะมีแอปใหม่ๆออกมาให้เราใช้มากขึ้นและครั้งนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในอดีตการเปลี่ยนแปลงของคอน sumer คือผู้ใช้อย่างเราท่านๆเนี่ยนะครับมักจะเปลี่ยนแปลงตาม Enterprise ถูกไหมครับองค์กรธุรกิจเปลี่ยนไปยังไงเราค่อยเปลี่ยนไปตามนั้นแต่วันนี้กลับกันละนะครับกลายเป็นว่า iPad นะครับที่เราถือติดมือมาทุกวันนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่ง Android เนี่ยก็คือธุรกิจยังไม่มีการใช้งานมากนักแต่คอน sumer มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส
ธุรกิจก็จะปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นนะครับจะทำให้เราเห็นแอปพลิเคชันเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับข้อมูลนี่น่าจะมีคุยกันได้บ้างมั้งครับนะครับผมขอเอาข้อมูลของปีที่แล้วมาแชร์ของปีนี้คงจะเยอะกว่าปีนี้มหาศาลนะครับแต่คงไม่พูดคงไม่ได้นะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงนะครับในส่วนของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับผู้ใช้18ล้านนะครับโดยที่เป็นผู้ใช้แบบไฮสปีดประมาณ 6.5 ล้านนะครับ Facebook ไม่ต้องพูดนะฮะตอนนี้ใช้กันติดลมบนไปแล้ว8ล้านมูลค่ารายได้จากโฆษณานั้นเนี่ยสูงถึง 2,000 ล้านบาทนะครับโดยประมาณในปีที่ผ่านมาผู้ใช้งานแท็บเล็ตเนี่ยนะครับมีอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับ iPad ใช้ไปขายไปแล้ว 50,000 เครื่องจริงๆน่าจะเกินนั้นนะครับมีตัวเลขจากหลายสำนักเนี่ยก็ประมาณกันอยู่ที่ 300,000-500,000 เครื่องนะครับโดยที่เชื่อว่าปีนี้น่าจะสูงถึง1ล้านเครื่องนะครับก็ผมทำไมถึงต้องเอาชีตอันนี้ขึ้นมานะครับชีตนี้ข้อมูลนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์นะครับเมื่อช่วงเช้าพูดกันไปบ้างแล้วเรื่องของ Thailand Technology Trend นะครับมีอยู่ 6-7 ข้อมั้งครับผมจำไม่ผิดแต่ว่าที่แน่ๆคือเกี่ยวข้องกันในนี้เนี่ยอย่างน้อย4ข้อไปแล้วนะครับเรื่องของ Media and Tablet นะครับแล้วก็เรื่องของ Mobile Centric นะครับ Social Network แล้วก็เรื่องของ Online Customization ถามว่ามันเกี่ยวอะไรทั้งหมดนี้มันเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าในการทำธุรกิจให้กับเรานะครับเปลี่ยนโฉมหน้าในการทำธุรกิจผมคิดตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเชื่อในข้อมูลของผู้ผลิตเจ้าของธุรกิจหรือเชื่อในข้อมูลของผู้ใช้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากกว่ากันคิดตัวอย่างง่ายๆจะซื้อรถสักหนึ่งคันผมสมมติเอายี่ห้อโตโยต้านะครับยอดนิยมหน่อยซื้อโตโยต้าเราอยากดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ toyota.co.th หรือดูที่ toyota.user.com มากกว่ากันถูกไหมครับเพราะไปดูข้อมูลผู้ผลิตมันก็เป็นข้อมูลพื้นในเว็บของ toyota.co.th จะบอกไหมครับว่ารถรุ่นนี้มันไม่ดีนะประตูมันมีปัญหาเครื่องยนต์ก็ใช้ไม่ได้นะครับวาล์วใช้ไปแล้วเจ๊งจะบอกไหมครับแต่ Toyota User บอกไหมครับบอกนะครับแถมบอกลึกจนกระทั่งเราอ่านเสร็จเราอาจจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อก็ได้นี่คือแนวโน้มที่เปลี่ยนไปนะครับพลังของคอมมูนิตี้นั้นเนี่ยมีบทบาทมหาศาลนะครับทำให้ทุกวันนี้การทำสินค้าการทำตลาดเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับคอมมูนิตี้เนี่ยมีข้อมูลหนึ่งนะครับผมพยายามหาซอสมาให้ช่วงเช้าบังเอิญหาค่อนข้างยากนะครับก็ขออนุญาตเป็นปากเปล่าแล้วกันถ้าอยากจะติดตามดูได้ที่หนังสือ Business Week นะครับ Business Week เนี่ยเอาผลวิจัยมาอันนึงว่าเขารู้นะครับผู้บริโภคทุกวันนี้รู้ว่าเราเชื่อในพลังของคอมมูนิตี้เราจะหาข้อมูลจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนจะพักที่ไหนดีโรงแรมไหนหาอ่านในเว็บถูกไหมครับทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างนั้นจะซื้อรถสักคันซื้อกล้องสักตัวหาผ่านเว็บที่เป็นคอมมูนิตี้แล้วเชื่อไหมครับรีวิวในนั้นเขาอาจจะบอกว่าโอ้โหโรงแรมนี่ดีมากเลยนะน่าไปพักแล้วโอ้โหบริการอบอุ่นดีนะครับประดึงเหมือนอยู่บ้านตัวเองราคาไม่แพงอาหารดีเชื่อไหมส่วนใหญ่เชื่อไม่แปลกผมก็เชื่อนะครับแล้วไม่เอะใจมากหรอครับว่าเขาจะมีหน้ามาหรือเปล่าวิสเซนบิ๊กไปทำการสำรวจนะครับพบว่าในเว็บคอมมูนิตี้เหล่านั้นมีหน้าม้าอยู่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30% นั่นคือ1ใน3นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราอ่านแล้วแบบมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีจังเลยเป็นรีวิวที่มีประโยชน์มากๆเป็นของจริงหรือเปล่าหรือของหน้าม้าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราขยับขยายจากเรื่องคอมมูนิตี้เข้าไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับผู้ใช้ Facebook นะครับกี่คนเนี่ย8ล้านคนนะครับ8ล้านคนนั่นคือคำตอบเพราะการที่ใช้ผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นคือตัวจริงเสียงจริงนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ใช่หน้าม้าแน่นอนนะครับถามได้มีข้อมูลอะไรอยากคุยอยากถามได้หมดนะครับตั้งเป็นกรุ๊ปย่อยตั้งเป็นอะไรยังไงก็ได้หมดนะครับอันนี้คือแนวโน้มที่สำคัญเนี่ยนะครับทุกวันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่ามีการทำสิ่งที่เรียกว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้งเยอะมากๆนะครับตัวอย่างนึงเนี่ยนะครับหลายปีมาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยที่ฮือฮาหน่อยไม่รู้มีใครจำได้ไหมนะครับเป็นคลิปที่ว่อนไปทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเป็นคลิปที่อาจารย์แห่งหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ไม่เปิดเผยนามเอาเห็นเด็กใช้ BB ในห้องนะครับโมโหมากจับขว้างลงพื้นนะครับจำได้ไหมฮะแล้วพอทราบใช่ไหมครับว่ามันคือโฆษณาอย่างนึงนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีคลิปแบบนี้เยอะมากๆนะครับกระจายแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมักจะมีข้อความที่ดึงดูดใจโดยเฉพาะดึงดูดใจคุณผู้ชาย
นะครับคลิปหลุดทั้งหลายอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับโหลดกันใหญ่เลยปรากฏว่าดูไปจนจบเป็นโฆษณาดีๆนี่เองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราติดกับดักนะครับทางการตลาดแล้วก็กับดักไฮเทคแล้วกันนะครับเรียกอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ตอกย้ำนะครับเรื่องที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าทุกวันนี้เนี่ยกระแสเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรามาทางโซเชียลเน็ตเวิร์คค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะมันเป็นแหล่งที่สร้างความเชื่อถือนะครับให้กับสินค้าและบริการได้สูงถึง 47.5% นะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการสำรวจนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะซื้ออะไรเนี่ยเว็บบอร์ดตัวนี้ไม่พอแล้วนะครับแต่ถ้าเจาะลึกลงมาที่กลุ่มย่อยนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรทั้งหลายเนี่ยมักจะได้ผลดีกว่าผมมีตัวอย่างที่เห็นแล้วรู้สึกว่าใช่เลยเนี่ยนะครับหลายๆอันมีตัวอย่างหนึ่งจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าสยามนาฬิกานะครับมีเป็นแฟนเพจอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนในห้องนี้อาจจะสะสมนาฬิกาอาจจะพอคุ้นชื่อเว็บนี้อยู่บ้างนะครับสยามนาฬิกาเนี่ยเป็นแหล่งรวมของคนที่ชอบนาฬิกาเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วแอพพลายได้กับทุกอย่างนะนะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างนาฬิกานี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่มีอยู่จับต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่น่าเอามาเล่านะครับผมยกตัวอย่างไม่ตัวอย่างกระโทษของจริงที่เห็นก็คือว่ามีบริษัทนาฬิกาน้องใหม่แล้วกันเอางี้นะครับเป็นแบรนด์ที่อาจจะยังไม่ดังในเมืองไทยมากนักอยากจะมาเปิดตลาดเท่าที่รู้ไม่รู้งบเขาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาอาศัยเข้ามาที่เว็บแห่งนี้แล้วผมเชื่อว่าคงไม่ได้ใช้เงินสักบาทหนึ่งค่อยๆมาสร้างกระแสนะครับว่านาฬิการุ่นนี้ถ้ามาทำตลาดในเมืองไทยใส่ธงชาติไทยเข้าไปจะสวยไหมนะครับก็มีคนเข้ามาแชร์อย่าลืมนะครับที่โชว์ให้ดูตอนแรกนิสัยของคนออนไลน์นิสัยข้อหนึ่งคืออะไรครับหลงตัวเองนะครับอยากจะแชร์ให้เห็นว่าเฮ้ยฉันมีความรู้นะมีเทสมีรสนิยมนะนะครับเข้ามาบอกให้ว่าอ่ะเปลี่ยนลายเป็นอย่างนี้สิตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีนี้ได้ไหมนะครับโอ้โหปรับปรุงเขาก็ทำให้หมดครับตัวไม้ให้หมดนะครับจนกระทั่งหน้าตาออกมาแล้วเรียบร้อยได้หน้าตาประมาณนี้เขาก็ยิงคำถามเด็ดครับว่าอ่ะเสร็จละหน้าตาน่าจะประมาณนี้ซื้อไหมสวยละให้คอมเมนต์ไปเยอะแยะเลยว่าควรจะเป็นสีนี้เข็มต้องสีนี้เกิดไม่ซื้อนี่เสียฟอร์มหน้าแตกซื้อไหมครับเรือละ 375,000 เขาขายได้40เรือนในระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเองขายได้เรียบร้อยนะครับนี่คือกรณีตัวอย่างแล้วผมเชื่อว่าเขาขายได้40เรือนเรือละ 370,000 เนี่ยเสียเงินเสียงบโฆษณาสักบาทไหมฮะโอ้นะครับของผมเองเนี่ยนะครับ AIP จำกัดมหาชนนอกเหนือจากจัดงานคอมมาที่หลายๆคนอาจจะเคยแวะไปดูเราทำหนังสือคอมด้วยนะครับ Computer Today นะครับหนังสือ Business Flash ที่ว่าโดยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเห็นอย่างนี้แล้วนึกในใจแล้วเราจะทำอาชีพนี้ต่อไปได้ไหมนะครับเพราะเขาไม่จะเป็นโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้ต่อไปแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วนะครับมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาชาร์ตนี้ให้โหลดอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับขออนุญาตข้ามไปเพียงแต่ที่จะบอกก็คือว่าพูดถึงพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปเชื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าไอ้คนที่เราคุยอยู่นี้เนี่ยนะครับเราอาจจะค่อนข้างมั่นใจนะว่าเป็นคนที่มีตัวตนจริงแต่มั่นใจได้แค่ไหนนะครับเว็บคอมมูนิตี้เนี่ยถูกหน้าม้ากินไปละ 30% ถูกไหมครับแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กล่ะมีแล้วนะครับเริ่มมีแล้วก็คือเป็นบอทนะครับเป็นบอทเราคุยอยู่เนี่ยอาจจะดูเหมือนคนมีการโต้ตอบมีการซักถามนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเจาะลึกไปจริงๆอาจจะกลายเป็นบอทก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะฮะที่อยากจะฝากให้ดูก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องอินฟลูเอนเซอร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับ IT นะครับเรื่องเกี่ยวกับการโน้มน้าวให้คนมาสนใจเทคโนโลยีเนี่ยการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยในอดีตเราจะนึกถึงคนหน้าตาแบบไหนฮะแบบผมได้ไหมประมาณนี้นะครับผอมๆต้องสูงใส่แว่นหนาๆหน่อยนะครับหน้าตาเนิร์ดๆกิ๊กๆถูกไหมครับคนที่ให้ความรู้เรื่อง IT ได้ดีที่สุดก็คือคนหน้าตาประมาณนี้แหละแต่ถามว่าทุกวันนี้ใช่ไหมเราอยากรู้เรื่อง IT มีคนหน้าตาประมาณนี้ออกมาให้ข้อมูลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับลองดูรายการ IT ดีๆดังๆทั้งหลายเนี่ยนะครับรายการคลิก IT น้องโบวี่ผมไม่แน่ใจน้องเขาจะโชว์ IT หรือโชว์อะไรนะครับน้องซีฉัตรวีนี่คนนี้ตัวจริงนะครับเพราะว่าเธอเก่งจริงนะครับแล้วก็เรื่อง IT ก็ต้องยกให้เธอจริงๆน้องเอิญก็โอเคนะครับให้ข้อมูลให้ข่าวทางด้าน IT ให้เราได้อัปเดตเสมอๆนะครับผมดูอย่างนี้เสร็จผมก็เตรียมหางานใหม่แล้วล่ะนะครับคงจะทำอาชีพนี้ต่อไปไม่ได้นะครับตอนซอฟต์แวร์ปาร์คเชิญมาพูดนี่ดีใจมากเลยนะครับว่ายังมีคนเห็นคุณค่าเราอยู่ไม่เชิญน้องตีไปแทนนะครับก็น
ี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับผมอารัมภบทไป15นาทีที่เปิดมาทั้งหมดอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องเลยนะครับขออนุญาต